พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างเทศบาลเมืองมหาสารคามกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคามและมหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อวันที่8มิถุนาย,ยน2565เวลา9านาฬิกานห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารคามชั้น2นายภาคินติรพงศ์ไพบุญนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU ระหว่างเทศบาลเมืองมหาสารคามกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคามและมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีนายกอบกิจธรรมานุชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตมหาสารคามรองศาสตราจารย์ดรชาวาลิตชูกำแพงคณะบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามรวมพิธีลงนามในครั้งนี้โอกาสนี้คณะผู้บริหารเทศบาลพร้อมด้วยสมาชิกสภาทเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว โดยการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้และทักษะได้เต็มศักยภาพและเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาการจัดการศึกษาที่คำหนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการศึกษาให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคข,ข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสารรค์เกิดทักษะการเรียนรู้การดำเนินการดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่มีคุณภาพบุคลากรมีความเชี่ยวชาญในประเด็นดังกล่าว เทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างเทศบาลเมืองมหาสารคาม กับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคามและมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยหน่วยงานทางการศึกษามีหน้าที่พัฒนาครูประจำการและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้การทำวิจัยเชิงปฏิบัติศึกษาและการบริหารการศึกษาที่ตอบสนองระดับประถมวยัยระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา สนับสนุนการวัดและประเมินผลโดยใช้ระบบ ICT เป็นฐานสนับสนุนให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC ให้ความรู้ด้านการจัดการศึกษาการทำวิจัยให้ความรู้เป็นพี่เลี้ยงด้านการกีฬาดนตรีนาฏศิลป์ศิละปะวัฒนธรรมการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน Lesson Study ตลอดจนการเรียนรู้เพื่อให้ได้สารสนเทศที่จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้และส่งเสริมการผลิตสื่อที่ทันสมัยส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและให้ความร่วมมือในการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระบบพอร์ตฟอริโอส่วนเทศบาลเมืองมหาสารคามมีหน้าที่ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ การทำวิจัยเชิงปฏิบัติในชั้นเรียนให้ครูผู้สอนและนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC พัฒนาหลักสูตรสื่ออุปกรณ์ต่างๆ รับนักศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆและรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้การสนับสนุนนักศึกษาที่จบการศึกษาและมีคุณสมบัติในการเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องแข่งขันเข้ารับราชการครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคามหรือเปิดโอกาสให้สมัครเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยครูแล้วสร้างผลงานเชิงประจกักษ์ เพื่อให้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องแข่งขันต่อไป